เป็นการใช้เข็มขนาดเล็กสะกิดไปบริเวณกล้ามเนื้อที่แข็งตัวจนเป็นปมนะคะเพื่อทำให้เกิดการคลายตัวออกของกล้ามเนื้อลดอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อมัดนั้นๆซึ่งเป็นการรักษาที่ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาไม่ได้มีการฉีดสารเคมีใดๆเข้าไปค่ะการฝังเข็มแบบจีนนะคะจะเป็นการฝังเข็มตามเส้นลมปานของร่างกายดังนั้นเนี่ยใช้เข็มปริมาณเยอะกว่าแล้วก็ฝังหลายตำแหน่งมากกว่าอาจจะฝังทั้งแขนทั้งขาค่ะแต่ว่าการฝังเข็มแบบตะวันตกจะเป็นการฝังโดยใช้การตรวจร่างกายการวินิจฉัยของแพทย์แล้วก็ปักเข็มไปบริเวณที่มีรอยโรคนะคะดังนั้นเนี่ยจะใช้เข็มปริมาณน้อยกว่าแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะสามารถรักษาอาการปวดได้หลายรูปแบบนะคะเช่นอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังทานยาแล้วไม่ดีขึ้นปวดหลังปวดเข่าหรือว่าปวดบริเวณต่างๆหรือว่าการปวดไหล่ติดปวดกล้ามเนื้อเล้าลงบริเวณแขนหรือขาก็สามารถใช้การฝังเข็มรักษาได้ค่ะเป็นการใช้เข็มขนาดเล็กนะคะสะกิดบริเวณมัดกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยจะเจ็บน้อยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงต่างๆจากสารเคมีใดๆเพราะว่าเราใช้เข็มแห้งนะคะสะกิดบริเวณกล้ามเนื้อไม่ได้มีการฉีดสารใดๆเข้าไปในร่างกายค่ะค่ะก็ในคนไข้ที่ไม่สามารถเข้ารับการฝังเข็มแบบตะวันตกนะคะก็จะเป็นคนไข้ที่กลัวเข็มไม่สามารถใช้เข็มฝังเข้าไปในร่างกายได้คนไข้ตั้งครรภ์หรือว่าคนไข้ที่มีอาการบางอย่างที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดรวมถึงคนไข้ที่มีภาวะอาการเลือดหยุดยากนะคะ